อหลวงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจกต์นะคะในการศึกษารายวิชาการวางแผนอาชีพและอนาคตค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่เราเอามานำเสนอนะคะก็จะมีเกี่ยวกับอาชีพค่ะแล้วก็ลักษณะขั้นตอนของการทำผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็ยังมีแผ่นพับค่ะรวมไปถึงข้างหลังนะคะจะมีเป็นสแกน QR code ค่ะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนการทำผ้าฝ้ายค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีตัวอย่างของผ้านะคะมาขายแล้วก็มาให้ดูด้วยค่ะค่ะแล้วก็ความรู้ที่ได้นะคะก็ทำให้เราทราบถึงประวัติความเป็นมาของผ้าเหล่านี้ค่ะแล้วก็เราสามารถนำไปต่อยอดในการทำอาชีพเสริมอะค่ะสามารถทอผ้าที่บ้านไม่ว่าแบบอายุเท่าไหร่ก็สามารถทอได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เวลาที่มากมายอะค่ะก็สามารถทำผ้าออกมาขายได้ค่ะและผลิตภัณฑ์ที่มีเหล่านี้นะคะเราได้มาจากหมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่นค่ะจากบ้านดอนหลวงนะคะตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกนะคะเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่นค่ะในหมู่บ้านนะคะจะเป็นธุรกิจครัวเรือนค่ะเป็นธุรกิจของชุมชนนะคะได้รับเป็นโอท็อปอันดับ2ของประเทศค่ะในหลายๆปีซ้อนนะคะโดยหมู่บ้านนะคะจะจัดทำผ้าทอแบบนี้ค่ะเพื่อจัดส่งออกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเป็นผ้าพื้นเมืองของภาคเหนือค่ะนิยมกันช่วงสงกรานต์ค่ะ